สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กอร์ดวอร์แร็กนาร็อกพาร์ทที่10นะครับวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลับแห่งผืนทรายภายในอัฟฮาร์มจุดตั้งต้นนั้นมาจากเมื่อย้อนกลับมายังอาณาจักรแห่งนี้ในรอบ3ปีอัทรีอัสก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อยู่ในทะเลทรายสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของสิ่งนั้นกระทั่งเมื่อค้นพบท่านบูชาของโกรอาได้แล้วครีโอทอสจึงเปิดโอกาสให้ลูกชายได้ออกสำรวจเพื่อค้นหาความจริงว่าท้ายสุดแล้วเสียงที่เด็กชายได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่เอาเลยครับและก่อนจะเข้าเนื้อหา The Move ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับผู้สนับสนุนของช่องนะAdvice สำหรับผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ IT ที่มีให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หูฟังเครื่องปริ้นคีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึง Advice นะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจากทาง advice.co.th นะอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับOptus แว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และหน้าจอต่างๆเป็นประจำตัวเลนส์ที่ลดแสงจะทำให้อาการสายตาเมื่อยล้าดีขึ้นทำให้เราทำงานหรือว่าใช้งานหน้าจอได้นานขึ้นด้วยอีกทั้งตัวแว่นยังมีกรอบเลนส์ให้เลือกซื้อได้หลายแบบซึ่งทุกแบบก็มีคุณสมบัติที่ทนทานทับได้งอได้ไม่หักสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะสองตัวเอกจะเข้าสู่พื้นที่ทะเลทรายแห่งอัฟฮาร์มนะครับบริเวณต้นทางเราจะได้เจอกับซินดรีด้วยพวกเขาจะถามเรื่องเสียงโอดครวญที่อัทริอัสได้ยินซินดรีนั้นตอบว่าเขาไม่ค่อยถูกกับพวกเอลฟ์สักเท่าไหร่เกี่ยวกับเสียงเขาก็คงจะตอบไม่ได้และเขาเองก็จำใจมาที่นี่แทนพี่ชายด้วยนะครับเนื่องจากบล็อกนั้นถูกแบนจากอัฟฮาร์มเราก็เลยถามต่อว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นซินดรีจึงถามกลับมาว่าเจ้าเคยได้ยินเรื่องจูซี่โนเคนว่าโนเคนหวานฉ่ำหรือเปล่าทว่าบทสนทนาก็จบลงตรงนั้นนะครับโรเคโทสบอกให้หยุดเล่าไว้แค่นั้นผมก็เลยไปค้นมาให้คำว่าโนเคนจริงๆแล้วในตำนานนอสนั้นมีอีกหลายชื่อเลยครับเช่นคำว่านิกส์น็อกหรือว่านิกซี่โดยโนเคนนั้นหมายถึงนางเงือกที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำฉะนั้นโนเคนหวานฉ่ำจึงอาจจะเป็นเรื่องราวทะลึ่งตึงตังที่ครีโอทอสจับทางได้ก่อนและเขาไม่อยากให้ซินดรีเล่าให้กับลูกชายได้ฟังทว่าบล็อกไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้กับนางเงือกผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าดูจากลักษณะนิสัยพื้นฐานกับเหตุการณ์ในตอนที่ไปเจอเลดี้ออฟเดอะฟอร์จตอนสร้างฮอกดรอปเนียบล็อกก็มีท่าทางชื่นชอบหญิงงามใต้บาดาลจริงๆครับ Ain't no more magical creature in this whole realmBoy, I've been waiting for my chance to meet her since I was knee-high to a Noken. But Sindri had never had it. Said I was too uncouth. But today's finally the day. Woo! I got goosebumps on my bunions. Why, Brock? I've never seen you so reverent. Are you nervous? What? Shut up. No, fuck you.เราจะออกเดินทางเข้าไปในทะเลทรายโดยอาศัยกูรอนสัตว์ท้องถิ่นแห่งวานาฮามคู่นี้ครับซึ่งมีเมียนั้นบอกว่าปกติแล้วกูรอนเป็นสัตว์ดุร้ายการที่มันคุ้นกับคนจึงเป็นเรื่องที่แปลกมากๆภายในเขตทะเลทรายนั้นปกคลุมไปด้วยลมที่พัดพาทรายขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยกระทั่งเราก็ไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งเข้าครับที่นี่เป็นฐานลี้ภัยของดาร์คเอลฟ์หลังจากที่สูญเสียวิหารแห่งแสงให้กับไลท์เอลฟ์การสำรวจลึกลงไปภายในถ้ำนั้นใช้เวลาพอสมควรในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับเอลฟ์มืดจำนวนไม่น้อยเลยครับแม้ว่าการต่อสู้เหล่านั้นจะทำให้อัทรีอัสจะรู้สึกผิดอยู่บ้างก็ตามซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสงครามซีวิวอร์ผมเล่าไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเนื่องจากเลกออฟโซกับเป้าหมายที่ตรงกันข้ามฝั่งนึงอยากได้พลังจากแสงมาพัฒนาเมืองในขณะเดียวกันมันก็ทำลายธรรมชาติดั้งเดิมของป่าที่ตอนนี้กลายเป็นทะเลทรายส่วนอีกฝั่งนึงก็ต้องการรักษาธรรมชาติเอาไว้ดาร์คเอลฟ์จึงกีดกันไลท์เอลฟ์ออกจากวิหารแห่งแสงสงครามจึงไม่มีฝั่งไหนถูกหรือผิดนะครับฉะนั้นบทสรุปของคนนอกอย่างครีโอทอสและอัทริอัสจึงมองว่าการไม่เลือกข้างดูจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับพวกเขาก็ขออนุญาตรีแคปให้นิดนึงสำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอตอนดังกล่าวนะครับ I just want to make sure we're not repeating the same mistakes getting involved where we shouldn't เอาละในท้ายสุดณตำแหน่งที่ลึกที่สุดของถ้ำใต้ทะเลทรายณตรงนั้นเองที่เราจะได้เจอมอนสเตอร์แมงกะพรุนยักษ์ที่ตำนานนอร์สเรียกพวกมันว่าฮอฟกูฟาหนึ่งใน2สัตว์ทะเลยักษ์ที่กอร์วอร์แร็กนาร็อกหยิบเอามาใช้งานซึ่งอีกตัวนึงก็คือลุงบาเคอร์ที่เคยเล่าคุณผู้ชมไปแล้วนั่นเองนอกจากนั้นตำนานนอร์สและความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับฮอฟกูฟาและลุงบาเคอร์ก็คล้ายๆกันนะครับพวกมันทั้งคู่เป็นสัตว์ทะเลยักษ์ที่มักจะทำตัวกลมกลืนกับท้องทะเลโดยเฉพาะขนาดที่ใหญ่จนคล้ายกับเกาะรูปร่างที่หลอกตาก็ทำให้เหยื่อเข้ามาใกล้และก็ตกเป็นอาหารของพวกมันในที่สุดมีเมียบอกว่านี่คือฮอฟกูฟาตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมามันไม่ได้เจ็บปวดแต่กำลังพยายามร้องเพลงแห่งผืนทรายซึ่งปกติแล้วพวกมันจะไม่ได้ลงมาร้องด้านล่างแบบนี้ครับการที่มันติดอยู่ด้านล่างกับแรงขับร้องที่ปล่อยออกมาจึงก่อเกิดเป็นพายุทรายขึ้นในที่สุดพวกเขาวิเคราะห์กันว่าธรรมชาติของฮอฟกูฟานั้นชอบทำรังอยู่ใต้ดินอยู่แล้วก็เป็นไปได้ว่ารังของมันคงร่วงซุดลงมาเรื่อยๆจนทำให้ฮอฟกูฟาออกไปไม่ได้มันคงติดอยู่ที่นี่อยู่หลายปีมาแล้ว
ตอนนั้นเองชื่ออาร์เทียสเลือกที่จะเรียกสัตว์ยักษ์ตัวนี้ว่าลันช์เพื่อให้คล้องกับปลาหมึกยักษ์ของเดอร์ลินที่เขาตั้งชื่อเล่นให้กับมันว่าดินเนอร์อาหารเที่ยงปะทะกับอาหารเย็นทั้งว่าการเลือกคำนั้นดูจะไม่เป็นสิริมงคลกับสัตว์ทั้งสองสักเท่าไหร่มีเมียก็เลยทักท้วงขึ้นมาครับ Don't worry we'll get you out What is that name Well the last squid thingy we saw was Diener so Oh boy Well I appreciate the attempt at humorThat little brother is truly awful wordplay. Embarrassing, really. Oh, well, can't all be winners. จากนั้นเราจะช่วยลันช์ตัดชิ้นส่วนรอบๆที่พันธนาการมันเอาไว้เมื่อทำสำเร็จ2พ่อลูกจะกลับขึ้นสู่ทะเลทรายแล้วก็ทำลายชั้นดินด้านบนที่ปิดกั้นรังของมันลงในที่สุดและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับIt flies. It's a half goofa. Sounds much happier now. And hey, the storm's gone. Aye. Perhaps we'll finally earn some goodwill from our dark elf friends after all. Look, Father. Thanks for bringing us out here, but you don't have to do this kind of stuff just to keep my mind off Ragnarok, you know? This was not a distraction. No? Then why are we really out here? Have you ever considered...He just wants to spend time with you, lad. While he still can. Really? We do not know what lies ahead. But if Ragnarok approaches, I wish to enjoy the time we have left. I don't know what to say. Thank you for bringing us out here. I'm glad we did this. As am I.ฉะนั้นนอกจากจะได้ปลดปล่อยฮอฟกูฟาแล้วนะครับเรายังได้เห็นแง่มุมอันลึกซึ้งของเครโทสที่มีให้กับลูกชายของเขาด้วยครับว่าที่ทำลงไปทั้งหมดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอยากใช้เวลาร่วมกับอาทริอัสก่อนที่แร็กนาร็อกจะมาถึงซึ่งพระเอกเองก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นณตอนนั้นบ้างประกอบกับคำทำนายที่ได้เห็นว่าตนเองจะต้องตายการรับรู้เรื่องข้อมูลดังกล่าวทำให้เครโทสต้องเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมในขณะเดียวกันถ้ามีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับลูกมันก็เป็นสิ่งที่เขาพร้อมจะทำเช่นกันมาดูคำอธิบายเกี่ยวกับฮอฟกูฟากันบ้างครับเครโทสบันทึกเอาไว้ว่าเราค้นพบว่าตัวการที่ทำให้เกิดพายุทะเลทรายในพื้นที่แห้งแล้งก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีเมียเรียกว่าฮอฟกูฟาข้าเคยเผชิญหน้ากับสัตว์คล้ายๆกันมาก่อนตอนเป็นเด็กแต่มันเป็นสัตว์น้ำที่ตัวเล็กกว่ามากและบินไม่ได้ด้วยตอนนี้พายุสงบลงแล้วเราเลยสำรวจทะเลทรายได้อย่างอิสระและก็สะสมทรัพยากรต่างๆเรามองเห็นพายุทรายอีกลูกที่ฝั่งตะวันตกมันน่าจะเป็นผลงานของฮอฟกูฟาอีกตัวเมื่อเวลานั้นมาถึงเราควรปลดเปลื้องความเจ็บปวดให้เจ้านั่นด้วยเช่นกันนอกจากนั้นก่อนจะไปจากที่นี่อาร์เทียสยังให้เบาะแสเกี่ยวกับการผจญภัยของเขาในอนาคตเอาไว้ตามนี้ด้วยครับว่าเขาเองก็อยากไปยังดินแดนต่างๆเช่นเดียวกับเทียโอ้ I gotta remember to ask Tyr about his travels to the lands beyond the seas You wish to travel the world I don't know maybeSee new places, find out more about myself. เอาละครับเบาะแสเกี่ยวกับฮอฟกูฟาอีกตัวก็ทำให้เราได้ย้อนกลับมายังอัฟฮามตอนที่เฟรย่าหลุดพ้นจากคำสาปของโอดินและกลายมาเป็นพันธมิตรคนสำคัญของเครโทสแล้วนะครับเราจะเปิดเข้าสู่เส้นทางที่ถูกผนึกซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถูกเรียกว่าไฮยาธาระหว่างทางนั้นเฟรย่าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเฟรเออร์ที่สร้างสันติให้กับชาวเอลฟ์เธอยังเอ่ยถึงสมัยเด็กที่สองพี่น้องเคยมายังที่นี่หญิงสาวบอกว่าทะเลทรายแห่งอัฟฮามในตอนนั้นยังอุดมสมบูรณ์มีชีวิตชีวามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้จากนั้นพวกเขาจะเข้าสู่เขตแดนของทะเลทรายต้องห้ามโซนที่สองที่ปกคลุมเอาไว้โดยพายุทรายครับเราจะมองหาเส้นทางลงสู่ถ้ำเบื้องล่างเหมือนครั้งก่อนกระทั่งเมื่อหาพิกัดตรงนั้นเจอพวกเขาจะค้นพบว่าภายในถ้ำกลับมีโครงสร้างที่เก่าแก่มันเป็นดั่งโบราณสถานที่สำคัญต่อไลท์เอลฟ์อีกทั้งศัตรูที่คุ้มกันที่นี่นอกจากจะเป็นมอนสเตอร์ประจำถิ่นมันยังมีพวกเอลฟ์แสงคอยขับไล่ผู้ที่รุกล้ำเข้ามาอีกด้วยเสมือนกับว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ดาร์กเอลฟ์ใช้ที่นี่เป็นฐานสำหรับลี้ภัยและก็ซ่องสุมกำลังเมื่อเดินทางลึกลงไปเราจะได้เจอฮอฟกูฟาอีกตัวระหว่างที่หาทางปลดเปลื้องพันธนาการให้กับมันเฟรย่าจะเล่าให้ฟังว่าไลฟ์ไซเคิลหรือว่าวัฏจักรชีวิตของฮอฟกูฟาก็คือพวกมันต้องส่องแสงให้ลูกหลานของมันเพื่อสืบพันธุ์และถ้าไม่มีแสงพวกมันก็จะตายทั้งนี้ความตายของพ่อแม่จะมีความหมายก็ต่อเมื่อลูกหลานได้สืบทอดต่อจากเราแม้จะพูดถึงสัตว์ยักษ์นะครับแต่เราก็ต่างรู้ดีว่าหญิงสาวก็ยังคิดถึงบัลเดอร์ลูกชายของตนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองI know what choice I would make.
เมื่อปลดปล่อยฮอฟกูฟาพวกเขาจะต้องกลับขึ้นไปเพื่อเปิดเส้นทางด้านบนนะครับระหว่างทางเครโทสก็เลยเล่าเรื่องเฮเฟสทัสกับแพนโดราผู้เป็นลูกสาวและการสร้างแพนโดราบ็อกซ์ให้เฟรย่าฟังเสมือนจะเป็นเรื่องราวที่ตั้งใจจะปลอบใจเธอครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่อินกับสิ่งที่พระเอกของเราเล่าสักเท่าไหร่ฉากนี้ก็เลยเป็นอีกโมเมนต์นึงที่ทำให้เราเห็นว่าเครโทสนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรเลยครับเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนเงียบๆแต่ว่าตอนนี้เฮียจะชอบสื่อสารมากขึ้นแสดงความเห็นอกเห็นใจบ่อยขึ้นครับ So the blacksmith used the flame Kratos Is this a story meant to ease my grief Perhaps it is just a story A way to pass the time I appreciate the sentiment But Well Your stories What about my stories I wouldn't exactly call them a comfort Fair Mimir is the better storyteller Now don't sell yourself short, brother. You've come a long way from the days of laconic fables. It's okay. Finish your story, Kratos. The blacksmith's daughter was the key to unlocking the box. He died trying to protect her from those who would open it. Well, at least it's a relatable story. เอาล่ะจากนั้นเราจะเข้าสู่ฉากปลดปล่อยฮอฟกูฟากันครับซีนนี้แม้จะเป็นไซด์เควสแต่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่สร้างความประทับใจให้ผมไม่น้อยเลยIf my stories are no comfort, take solace in knowing you did what you thought was best for your son's safety. Even these creatures know.There is little choice for a parent. You are not alone. หากเรื่องราวของข้าไม่ได้ทำให้เจ้ารู้สึกสบายใจก็จงรู้สึกสบายใจที่ได้รู้ว่าเจ้าทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของลูกชายเจ้าไปแล้วแม้แต่สิ่งมีชีวิตพวกนี้ยังรู้เลยว่าทางเลือกของพ่อแม่นั้นมีอยู่เพียงน้อยนิดเจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวI can get misty. It's beautiful. Thank you, Kratos. This land sings once more. We've done good here.ภาพที่เห็นตรงหน้าในขณะเดียวกันก็คือการพบกันของฮอฟกูฟาทั้งสองพวกมันแสดงออกถึงความปลื้มปิติบทเพลงของพวกมันถูกขับขานอีกครั้งและก่อนที่พวกมันจะสิ้นใจฮอฟกูฟาตัวน้อยๆมากมายก็ได้รับการให้กำเนิด No rush to leave yet, is there? Who knows what kind of adventures await us in a freshly lit barrens? ข้อมูลในบันทึกก็มีอัปเดตด้วยนะครับเคโรสเขียนว่าพวกฮอฟกูฟาได้รับการปลดปล่อยและพายุทะเลทรายก็สงบลงเมื่อกลับมาพบกันพวกมันจับคู่ผสมพันธุ์ออกลูกหลานและลาจากโลกนี้ไปสายพันธุ์ของพวกมันจะอยู่สืบไปข้าดีใจที่เราได้ปลดปล่อยพวกมันแต่ได้ใช้เวลากับคนที่ใกล้ชิดกับข้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้คอยเตือนใจว่าเรามีเวลาอยู่กับคนรักเพียงช่วงเวลาสั้นๆและไม่มีสิ่งใดแน่นอนข้าจะจดจำช่วงเวลานี้เอาไว้ในใจ